เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ติดตามนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงาตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่บันทึกภาพเล่าเรื่องกิจกรรมห้องเรียนป่าไผ่จากป่าชุมชนใกล้โรงเรียนซึ่งทุกคนได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองติดตามจากนักข่าวพลเมืองโรงเรียนบ้านแม่เงาอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโรงเรียนบ้านแม่เงาตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่เราได้สร้างพื้นที่เกษตรสร้างสรรค์โดยการปรับปรุงพื้นที่ป่าหลังโรงเรียนสร้างเป็นฐานการเรียนรู้จากการปลูกป่าไผ่ค่ะเราก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของเกษตรสร้างสรรค์ค่ะจากนั้นนะคะครูนะคะก็ได้นำรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับป่าเสื่อมโทรมหรือว่าภูเขาหัวโล้นนะคะมาให้นักเรียนดูจากนั้นพวกเรานะคะก็ได้ไปรวมกลุ่มกันค่ะมาช่วยกันคิดช่วยกันพูดค่ะช่วยกันวิเคราะห์นะคะสรุปแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือไผ่พันนวลราชินีค่ะเห็นนะครับคือเราได้เห็นการเป็นรูปของไผ่จากโรงงานไผ่แล้วก็รู้สึกเราอยากลงมือทำแล้วก็เราอยากทำให้หมู่บ้านเรามีอาชีพเสริมหรือการปลูกไผ่อะไรต่างๆครับคิดเราอยากคิดให้คนในหมู่บ้านมีอาชีพอิสระกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติการลงไผ่ในแปลงต้นแบบของโรงเรียนได้ถูกขยายสู่ชุมชนทำให้ชาวบ้านมีความตระหนักร่วมการปลูกป่าไผ่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไปพร้อมกันดูแลชุมชนค่ะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยเล่นเรื่องไผ่เป็นหลักนะครับโดยใช้ไผ่พันนวลราชินีนะครับซึ่งความคาดหวังนะครับอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเป็นความมั่นคงในด้านอาหารและแหล่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงเรียนและชุมชนต่อไปครับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนบ้านแม่เงาอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน